ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับแผ่นดินของเราโดยแม่อนงค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้ได้เลิกนะครับประเดิมตอนแรกกันแล้วแผ่นดินของเราแน่นอนไม่มีเป็นอื่นอีกแล้วนะคะก็น่าจะเริ่มอินค่ะทำรงนะคะครับภัคินีนเรนอัชราแล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกค่ะเอาละค่ะเราก็จะเจอกันเหมือนเดิมนะคะ3 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะครับผมทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถติดต่อกันได้ค่ะทาง Inbox ค่ะติดต่อกันมาได้นะครับ2แฟนเพจด้วยกันนะครับทางแรกก็คือเพจไทย PBS Podcast แล้วก็อีกเพจหนึ่งเป็นของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังที่แนะนำมาและคุณผู้ฟังที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้กับห้องสมุดหลังไมค์นะคะอยากจะรบกวนให้คุณผู้ฟังติดต่อมาที่เรานะคะเพราะว่าหาไม่เจอจริงๆค่ะรบกวนติดต่อมาด้วยนะคะติดต่อมาได้เลยนะครับทาง2ช่องทางที่แจ้งไปขอบคุณมากๆค่ะเราจะมาเริ่มต้นกับบทแรกของแผ่นดินของเรากันค่ะดอกจันกระเพาะร่วงพลูแต่ไม่ได้หล่นลงสู่พื้นดินทีเดียวกลีบสีขาวของมันน้อยๆและอ่อนนุ่มปลิวกระจายตามลมเหมือนฝูงผึ้งแตกรังไปตกที่นั่นนิดที่นี่หน่อยบนพื้นสีเขียวในลำคูเกลื่อนกราดอยู่รอบโคนต้นอย่างที่เคยหล่นมาแล้วในชีวิตของมันต่างแต่วันนี้ไม่มีใครเขาจะเหลียวแลไม่มีใครเขาจะเอาใจใส่ไม่มีแม้แต่เด็กจะคอยเก็บไปร้อยเป็นพวงมาลัยเล่นหรือใส่พานบูชาพระบางกลีบเคราะห์ร้ายปลิวไปตกลงกลางทางเดินกำลังแต่จะถูกเหยียบย่ำแหลกเหลวไปใต้ฝ่าเท้าที่โหดร้ายของคนผู้ไม่รู้จักคุณค่าของมันทำนองเดียวกับหัวใจอันบริสุทธิ์ของหญิงสาวถูกขยี้โดยชายผู้ไม่รู้จักคุณค่าของความรักดอกจันกระเพาะร่วงพลูแต่มิได้หล่นลงสู่พื้นดินทีเดียวเกสรเล็กๆแดงเรื่อแกมเหลืองลอยว่อนกระจัดพลัดพรายอยู่ในอากาศที่โปร่งสะอาดหน่อยนึงเหมือนลวดลายของตาข่ายที่คลุมไตรพระกลีบและเกสรอาจจะตกลงถูกเหยียบเป็นผุยผงไปโดยผู้คนที่เข้ามาพลุกพล่านอยู่ในบ้านวันนั้นแต่ไม่มีใครเลยจะสามารถเป็นมารทำความชอกช้ำให้แก่กลิ่นหอมหวนยวนใจของมันได้กลิ่นที่ฟุ้งขจรอยู่ในอากาศซึ่งล่องลอยไปทั่วบริเวณบ้านอย่างที่มันเคยฟุ้งขจรมาแล้วตลอดชีวิตต่างแต่วันนี้แม้ในแสงสีแดดอ่อนเหลืองอารามของต้นฤดูเหมันซึ่งเต้นอยู่ตามยอดหญ้าในสนามแม้ในกระแสลมที่โชยพัดมาตามกิ่งพิกุลซุ้มสนหางสิงตลอดจนกลุ่มเมฆที่ไหลรินอยู่บนท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยกลิ่นของมันหอมหวนยิ่งขึ้นฉุนขึ้นสุขุมขึ้นรัดปรึงซึ้งใจกำซาบซ่านไปตามสายโลหิตกลิ่นซึ่งเป็นชีวิตของทุกชีวิต ในจิรเวทแต่อดีตและชีวิตของจิรเวทเองในปัจจุบันจันกะพอต้นนั้นตั้งอยู่ระหว่างตึกหลังนอกและหลังในซึ่งเชื่อมโดยระเบียงเล็กๆกิ่งใหญ่ๆหลายกิ่งมีรอยตัดทิ้งไว้เก่าเพราะไประชายคาด้านหลังตึกหน้าและด้านหน้าของตึกในเข้าส่วนกิ่งเล็กกิ่งน้อยที่แตกงามขึ้นมาภายหลังเมื่อสูงพ้นจากชายคาแล้วก็แผ่สาขาปกคลุมครึ้มไปโดยมิได้เอาใจใส่ต่อชีวิตและเหตุการณ์ซึ่งผ่านมาแล้วในบ้านนั้นหรือจะผ่านต่อไปในอนาคตความสนใจอย่างเดียวของมันอยู่ที่การต่อสู้กับกาฝากซึ่งขดอยู่ตามค่าคบและปลายกิ่งพยายามเกาะกินอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมันจนกว่าจะห่อเหี่ยวแห้งตายไปทีละก้านสองก้านจนกว่าจะหมดต้นทำนองเดียวกับชีวิตของบุคคลในจิรเวทซึ่งดับสูญไปทีละคนสองคนจนไม่มีใครเหลืออยู่อีกสำหรับจะดูการอวสานของมันอย่างที่มันได้เป็นพยานการอวสานของบุคคลเหล่านั้นจันกะพอต้นนี้มีอายุช้านานเท่าใดแล้วไม่มีใครจำได้สิ่งเดียวที่ทุกคนในจิรเวทจะบอกได้ก็แต่ว่าเกิดมาพอจำความได้มันก็อยู่ที่นั่นเขียวชอุ่มเมื่อต้องฝนขาวโพลงเมื่อผลิดอกมณฑาจำปีและพิกุลที่เจ้าของบ้านปลูกขึ้นใหม่ในตอนหลังๆเจริญเติบโตขึ้นร่วงโรยไปแล้วก็ตายด้วยปลวกด้วงแมลงหรือตัวหนอนเพราะปราศจากคนดูแลเมื่อเจ้าของเก่าล่วงลับไปแล้วแต่จันกะพอต้นนี้ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาแม้ว่าหมากเขียวหมากเหลืองที่หน้าหอนั่งจะไม่มีเหลือพุทธรักษาชบายี่สุนและยี่โถที่มุมรั้วจะวอดวายกุหลาบเฟิร์นทองและพันไม้เถารอบศาลาพักร้อนภายใต้ต้นกระท้อนหลังบ้านจะตายเกลี้ยงความจริงนั้นไม่มีอะไรเลยในจิรเวทจะคงอยู่ในรูปเดิมของมันกำแพงบ้านสีเทาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเครื่องหมายความใหญ่โตระโหฐานของทุกสิ่งและทุกคนภายในพังทลายลงเป็นแห่งๆด้วยกาลเวลาสนามหญ้าซึ่งเคยเขียวขจีเหมือนปูด้วยพรมธรรมชาติแตกระแหงแห้งเกราะเต็มไปด้วยหลุมและบ่อก่อเข็มตามสี่มุมของมันหายไปแต่จันกะพอต้นเดียวยังไม่ตายเหมือนกฎธรรมดาจะบังคับไว้ว่ามันเกิดมาสำหรับจะอยู่มิใช่เพียงเพื่อดูการเกิดแก่เจ็บตายของทุกคนที่เกิดมาในจิรเวทอย่างเดียวหากอยู่เพื่อดูวาระสุดท้ายของจิรเวทด้วยและแล้วมันเองก็คงจะตายไปในวันหนึ่งข้างหน้าและถ้ามันมีชีวิตจิตใจคิดได้จำได้เหมือนมนุษย์มันก็คงจะตายไปด้วยความทรงจำรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่าง ที่ผ่านมาในบ้านนั้นทั้งในที่ลับและที่แจ้งทั้งที่เป็นจริงและความเท็จทั้งสุขและทุกข์ทั้งที่เร้นลับหรือเปิดเผยแม้เรื่องที่มนุษย์ไม่มีวันจะล่วงรู้เลยไม่มีวันจะเข้าใจเลยแต่มันจะยังไม่ตายจนกว่าจะถึงเวลานั้นการเลหลังจิรเวชเสร็จสิ้นลงแล้วผู้คนกำลังพากันทยอยกลับเกือบทุกคนผิดหวังงงงันและประหลาดใจเมื่อปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ที่ดินและสมบัติทุกชิ้นประมูลให้แก่บุคคลคนเดียวชายชราท่าทางเป็นสุภาพบุรุษบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้จักว่าเป็นใครและมาจากไหนไม่มีใครจะเข้าใจได้ว่าชายชราผู้นี้ต้องการอะไรจากจิรเวชมันมิได้ตั้งอยู่ในย่านกลางของตลาดการค้าพอที่จะทำให้ผู้ใดคิดไปว่าผู้ซื้อต้องการซื้อไว้ค้ากำไรในภายหลังมันมิได้ตั้งอยู่ในที่สงัดเงียบพอที่จะทำให้มีผู้เข้าใจไปว่าต้องการซื้อไว้เป็นที่พักผ่อนหาความสงบในบ้านปลายของชีวิตนอกจากนั้นความทรุดโทรมของตัวตึกและบริเวณบ้านซึ่งเจ้าของเดิมให้เขาเช่าตั้งโรงงานแต่ต้องเลิกล้มไปเพราะขาดทุนยุบยับต้องการการปรับปรุงและซ่อมแซมใหม่อีกมากถ้าหากจะมีที่ดินแปลงใดและบ้านใดไม่สมกับราคาประมูลเรือนแสนในเวลานั้นแล้วที่นั่นคือจิรเวชแต่ความประหลาดอัศจรรย์ใจเหนือสิ่งอื่นใดของคนทั้งปวงมิใช่จะอยู่ที่จิรเวชและสมบัติอันใดก็ตามที่จิรเวชยังเหลืออยู่ทุกชิ้นจะตกเป็นของชายชราผู้นี้อย่างเดียวหากอยู่ที่ความกระตือรือร้นสนใจซึ่งแสดงถึงเจตนาอันเด็ดเดี่ยวที่จะสู้ราคากับผู้แข่งทุกคนแม้กระทั่งของเล็กของน้อยที่ดูไม่มีราคาค่างวดอะไรจนฝ่ายตรงข้ามต้องราข้อไปเองอีกด้วยอีตานี่ที่จะเป็นปู่โสมแปลงตัวมาขหบดีอ้วนคู่ต่อสู้คนหนึ่งของชายชรากระซิบบอกกับเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆขณะที่การประมูลแจกันลายครามเก่าๆใบหนึ่งซึ่งเริ่มจากหลักหน่วยไปปราชัยแก่ชายชราด้วยเรือนร้อยหรือมิฉะนั้นก็บ้าเพื่อนผู้นั้นก็ตอบพึมพำผู้จัดการเลหลังควรจะสอบสวนดูบ้างว่าแกตั้งใจจะเอาไอ้บ้านพิพิธภัณฑ์สัปปรังเคนี่ไว้จริงๆหรือพลัดออกมาจากตึกแดงเขาควรจะขอดูหลักฐานว่าแกมีเงินตามนั้นหรือเปล่าเพื่อนผู้นั้นไม่ตอบว่ากระไรได้แต่สายหน้าจะเป็นด้วยสมเพศเวทนาชายชราหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดของเพื่อนไม่ทราบได้แต่เมื่อไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะมาห้ามมิให้ชายชราคนนั้นลุกขึ้นสู้ราคาประมูลไม่ว่าจะสูงสุดเพียงใดหรือบังคับให้ต้องแสดงหลักฐานอะไรจนกว่าจะถึงเวลาชำระเงินตามเงื่อนไขการเลหลังวันนั้นจึงดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงสมบัติชิ้นสุดท้ายไม่มีใครเลยจะเข้าใจความหมายของเหตุการณ์อันน่าพิศวงเหล่านี้ได้ไม่มีใครเลยจะเข้าใจเจตจำนงอันแท้จริงของชายชราผู้นั้นนั่นคือไม่มีใครเลยนอกจากชายคนหนึ่ง ซึ่งรวมอยู่ในบรรดาผู้ที่ดูการประมูลจิลเวชมาแต่ต้นและเป็นชายคนเดียวที่ยังอ้อยอิงอยู่ที่หน้าหอนั่งเมื่อคนอื่นออกไปหมดแล้วขณะนั้นกำลังยืนรอคอยการวางเงินมัดจำการลงนามในสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประมูลกับผู้จัดการเลหลังตัวแทนของบริษัทปกครองทรัพย์สินบ้านนั้นซึ่งกำลังกระทำกันอยู่ภายในห้องที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องรับแขกกริยาของเขาเงื่องหงอยเหมือนคนชราหน้าตาเหี่ยวแห้งและเต็มไปด้วยหนวดเคราอย่างสกปรกก็เช่นเดียวกันถึงกระนั้นอายุจริงก็เพิ่งต้น40เท่านั้นความทุกข์ยากตรากตรำหรือความทรมานอันใดก็ตามทำให้ในตาที่ลึกโหลทั้งคู่ขุ่นมัวและเลื่อนลอยถึงกระนั้นครั้งหนึ่งก็เคยวาวามร่าเริงแจ่มใสเต็มไปด้วยความมุ่งหมายและชีวิตทุกอิริยาบถของเขาเนิบนาบเฉื่อยชาราวกับว่าสิ้นอะไรตายอยากทั้งปวงแล้วในชีวิตถึงกระนั้นครั้งหนึ่งมันก็เคยกระปรี้กระเปร่าว่องไวตามวิสัยของบุคคลผู้เต็มไปด้วยความหวังและอนาคตเครื่องแต่งกายของเขาเก่าปอนเสื้อกางเกงที่สวมดูเกือบไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นสีอะไรมาก่อนหมวกสักราชสีน้ำตาลที่ใส่เก่าและบุบบิบยู่ยี่หาสั่วทรงไม่ได้รองเท้าหนังสีดำที่สวมข้างหนึ่งขาดนิ้วก้อยโผล่ออกมาว่าโดยสรีระรูปทั่วไปแล้วเขาไม่ควรจะเข้าไปร่วมอยู่ด้วยเลยในที่นั้นถึงผู้จัดการเลนหลังซึ่งโผล่ออกมาจากประตูห้องโถงด้วยสีหน้าอันคงไม่ต่างไปกว่าคนอื่นๆขณะที่ทำการเลนหลังอยู่ก็คิดเช่นเดียวกันเพียงแต่ชั่วขณะแรกซึ่งยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเหมือนเห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทำให้ไม่ทันสังเกตอะไรเขาหยุดอยู่ที่หน้าบันไดหินอ่อนของหอนั่งยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อพลางหันไปพูดกับชายแปลกหน้ารู้ไหมว่าตานั่นนะผ้าคีริ้วห่อทองชัดๆแกจะขอชำระเงินหมดเพื่อให้การซื้อขายสำเร็จเด็ดขาดไปทีเดียวแต่ว่าในตอนนั้นเองดูเหมือนจะได้คิดเป็นครั้งแรกว่ากำลังพูดอยู่กับใครเพราะเขายืดตัวขึ้นตรงสีหน้าและน้ำเสียงเปลี่ยนทันทีนี่เข้ามาทำอะไรเนี่ยชายแปลกหน้าหันจากกระถางตะโกดัดซึ่งเหลือแต่ตอมามองดูผู้ตั้งกระทู้ถามช้าๆในตาที่เลื่อนลอยอยู่แล้วเลื่อนลอยหนักขึ้นแต่ไม่ตอบว่ากระไรผู้จัดการหนุ่มคนนั้นเคยได้ชื่อมาแล้วในการไล่เบี้ยคนที่ตนคิดว่าได้เปรียบเขาก้าวไปหาชายแปลกหน้าเอื้อมไปจับอกเสื้อซึ่งดำคร่ำคร่าไว้แล้วกระโชกถามด้วยเสียงกระชากว่านี่ไม่ได้ยินเหรอว่าแกเข้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ไอ้นี่วอนละชายแปลกหน้าคงมองดูผู้ถือโอกาสในการนิ่งของตนอย่างเมื่อแต่พอถูกเขย่าอีกครั้งในตาที่เสื่องซึมอยู่ก็เป็นประกายวับขึ้นมาทันทีและดูมือผู้จัดการเลหลังที่กำลังจับอกเสื้ออยู่บอกด้วยเสียงซึ่งแหบแต่กังวานกร้าวและเด็ดขาดเหมือนกลับมาเป็นตัวของตัวขึ้นมาอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในระยะหลายปีมานี้ปล่อยแกกล้าเหรอปล่อยเสียงนั้นไม่ดังเกินไปกว่าธรรมดาแต่ขากรรไกรที่โปนเป็นสันขึ้นเตือนผู้จัดการคนนั้นให้รู้ตัวล่วงหน้าดีว่าหนทางฉลาดที่สุดที่เขาจะพึงกระทำต่อไปในกรณีเช่นนี้ก็คือปล่อยและปล่อยเป็นการปฏิบัติตามของเขา จะด้วยกังวานเสียงที่ได้ยินหรือประกายเหล็กกล้าซึ่งวับออกมาจากในตาที่โหลลึกทั้งคู่เขาไม่อาจบอกได้คงยืนตะลึงปากอ้าตาค้างอยู่ณที่นั้นในขณะที่ชายแปลกหน้าก้าวเข้าประตูห้องโถงไปอย่างแช่มช้าแต่เต็มไปด้วยกิริยาบอกความมั่นใจราวกับว่าคุ้นเคยกับสถานที่นั้นมาแล้วเป็นอย่างดีคุณพระช่วยผู้จัดการเลนหลังพึมพำแล้วก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่เกาะอยู่เหนือคิ้วโอ้ยวันนี้เป็นยังไงไปดูอะไรๆในบ้านนี้มีแต่ของประหลาดทั้งนั้นครั้นแล้วผู้จัดการเลนหลังก็เดินสายหน้าสั่นศีรษะตรงไปยังรถส่วนตัวของเขาซึ่งจอดอยู่บนถนนอิฐข้างสนามในขณะเดียวกันชายแปลกหน้าคนนั้นยังคงเดินต่อไปผ่านฉากมุกจีนซึ่งตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าทุกฝีก้าวที่เหยียบย่างไปบนพื้นไม้มะค่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยขัดมันลงขี้ผึ้งเป็นเงางามแต่บัดนี้เก่าคร่ำไปด้วยขาดการดูแลรักษาแผ่วเบาขยักขย่อนประหนึ่งบุคคลที่เดินทางเหนื่อยอ่อนมาแต่ไกลแสนไกลในที่สุดก็หยุดรีรออยู่ที่หน้าประตูห้องรับแขกหน่อยนึงเหมือนเกิดลังเลไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่แม้ว่าการเข้ามาของเขาจะเงียบเชียบสักเพียงใดชายชราผู้ยังยืนอยู่ต่อหน้าภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ข้างผนังห้องก็หันกลับมาประหนึ่งประสาทที่6หรือสัญชาตญาณอันใดก็ตามเตือนบอกมากกว่าเหตุอื่นชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆชายทั้งสองยืนเผชิญหน้ากันฝ่ายหนึ่งชราแล้ว60ปีกว่าเป็นอย่างน้อยแต่ดวงหน้าท่าทางยังกระชุ่มกระชวยแช่มชื่นผ่องใสราวกับยังหนุ่มอยู่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังหนุ่มกว่าแต่ลักษณะกิริยาทุกอย่างร่วงโรยแห้งและเฉื่อยชาราวกับตาแก่คนหนึ่งแต่งกายสะอาดหมดจดในขณะที่อีกคนหนึ่งมอซอและสกปรกต่างฝ่ายต่างนิ่งนานครั้นแล้วชายชราจึงเอ่ยขึ้นก่อนว่าฉันเห็นตั้งแต่กำลังเลหลังกันอยู่แล้วว่าเธอก็มาเหมือนกันชายผู้นั้นพูดด้วยความสุภาพและอ่อนโยนแต่แม้กระนั้นชายผู้อ่อนอาวุโสกว่าก็อดคิดด้วยอุปาทานไม่ได้ว่าเบื้องหลังของเสียงนั้นลงไปเต็มไปด้วยสัญญาณของชัยชนะและเยาะเย้ยเขาหลบจากในตาซึ่งเต็มไปด้วยความเปิดเผยของชายชรามองข้ามไปจับอยู่ที่ภาพสีน้ำมันข้างฝาผนังห้องภาพเดียวกันผมจำเป็นต้องมาเพราะอยากรู้เหลือเกินตั้งแต่ได้อ่านประกาศเลหลังในหนังสือพิมพ์แล้วว่าจิรเวชจะตกไปอยู่กับใครผมต้องขอรู้ให้แน่ใจจนได้ถึงแม้ว่าการเดินทางมันจะหมายถึงสตางค์อันสุดท้ายของผมช่างไม่ต่างกันเลยทั้งพวกชายชราคิดเหมือนผัวเหมือนเมียเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนทุกๆคนที่เคยผ่านชีวิตมาในบ้านนี้ชีวิตจิตใจจดจ่ออยู่กับจิรเวชอย่างแยกออกจากกันไม่ได้เธอคงไม่คิดเลยไม่ใช่หรือว่ามันจะตกอยู่กับฉันความตั้งใจของผู้พูดเป็นแค่เพียงการปรารภแต่เมื่อพูดออกไปแล้วก็เสียใจที่ได้สำนึกว่ามันกลายเป็นคำถาม ซึ่งไปจี้จุดอ่อนที่สุดของอีกฝ่ายหนึ่งเขาอย่างจังชายผู้อ่อนอาวุโสกว่าหันขวับกลับมาพิจารณาดูชายชราตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าอย่างท้าทายตรงกันข้ามผมคิดว่าคุณพยายามเอาจิรเวทไว้ให้ได้ถึงมันจะหมายถึงเงินบาทสุดท้ายของคุณเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรช่างถามได้จะเพราะอะไรนอกไปจากว่ามันเป็นความปรารถนาของเขาใครภคินีชายชราแลดูหน้าชายผู้หนุ่มกว่าอย่างเต็มตาเขายิ้มน้อยๆเหมือนการยิ้มของเด็กที่ไม่เดียงสาปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากทันใดนั้นชายชราก็ถามขึ้นว่าเขาเคยบอกเธออย่างนั้นหรือคราวนี้ชายหนุ่มสั่นศีรษะช้าๆยิ้มอย่างเศร้าๆเป็นครั้งแรกในขณะที่ตอบเปล่าเลยจำเป็นด้วยหรือที่เขาจะต้องบอกภคินีไม่ใช่ผู้หญิงใจเด็ดเกินไปพอที่จะไม่พูดเรื่องนี้กับใครหรอกหรือเปล่าคุณธำรงตลอดเวลาที่เขาอยู่กับผมภคินีไม่เคยได้เอ่ยถึงเรื่องนี้เลยแต่ผมก็รู้เท่าๆกับคุณว่าเขาไม่ต้องการให้บ้านนี้ตกไปอยู่ในมือใครนอกจากคนที่เขารักคนที่ภคินีรักหัวใจซึ่งชราของผู้แก่อาวุโสกว่าเสียวปราบขึ้นมาทันทีภายหลังที่คิดว่าเวลาซึ่งล่วงเลยไปนานได้สมานแผลที่ยับเยินจนหายสนิทแล้วคนที่ภคินีรักหมายถึงคนอื่นนอกจากเขาซึ่งเคยมีกรรมสิทธิ์เหนือหล่อนเต็มที่ตามกฎหมายคนที่ภคินีรักหมายถึงใครต่อใครหมายถึงอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากผู้ชายที่เป็นผัวหล่อนคนเดียวจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายแม้กระนั้นครั้งหนึ่งเขาก็เคยคิดและเชื่อด้วยความเชื่อของผู้ชายที่เข้าใจว่าตนกำโลกไว้ในกำมือว่าไม่มีใครเลยจะอยู่ในหัวใจของหล่อนนอกจากเขาแต่ผู้ชายเราบัดซบอะไรเช่นนั้นเธอจะว่าอย่างไรเขาเอ่ยขึ้นเบาๆยิ้มที่ริมฝีปากยังไม่หายไปแต่ถึงกระนั้นชายผู้หนุ่มกว่าก็อดคิดไม่ได้ว่าเสียงของเขาเปลี่ยนไปโดยเจ้าของไม่รู้สึกตัวมันค่อนข้างห้าวและเครือเหมือนมีก้อนอะไรขึ้นมาจุกอยู่ในลำคอเธอจะว่าอย่างไรถ้าฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้ซื้อจิรเวทไว้เพื่อใครนอกจากเพื่อความพอใจของฉันเองหรืออย่างมากที่สุดก็อาจจะมีความเกี่ยวพันระหว่างฉันกับพระวรนาถร่วมอยู่ด้วยนเรนชายผู้หนุ่มกว่าก้าวไปหาชายชราอีกก้าวหนึ่งอย่างโผเพและอ่อนใจผมก็จะว่าคุณโกหกผมโกหกใครต่อใครทุกคนตลอดจนตัวคุณเองคุณรู้ดีกว่าใครๆคุณธำรงว่าคุณไม่ได้ประมูลซื้อจิรเวทไว้ด้วยราคาที่คนทั้งหลายเขาเห็นเป็นบ้าเป็นหลังโดยเห็นแก่มิตรภาพของคุณที่มีต่อเพื่อนเก่าคนหนึ่งหรือเพื่อความพอใจของคุณเองอย่างว่าคุณซื้อ เพราะมันเป็นความปรารถนาของเขาหรือบางทีก็อาจจะมีอัชราร่วมอยู่ด้วยเขาหยุดอยู่หน่อยนึงหันไปชำเลืองดูรูปเขียนสีน้ำมันรูปนั้นอีกก่อนที่จะกล่าวต่อไปว่าคุณรู้ดีว่าทำไมคุณจึงยอมทุ่มเทเงินก้อนนั้นมันอาจจะเป็นทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในเวลานี้ลงไปเพื่อไอ้ตึกสัปรังเคหลังนี้เพื่อของเก่าที่ควรแก่การส่งเข้าพิพิธภัณฑ์เหล่านั้นและที่ดินซึ่งคุณอาจจะหาซื้อได้ดีกว่าภายในราคาถูกกว่าตั้งเท่าตัว เขายกมือขึ้นป้องปากอายและถอนหายใจอย่างค่อนข้างลำบากผมรู้ดีว่าผมพูดอะไรออกไปเพราะเพียงเมื่อวานนี้เองผมได้ลอบเข้ามาที่นี่อย่างขโมยที่ผมเคยลอบเข้าไปในชีวิตของคุณนั่งอยู่ในห้องนี้แต่ลำพังคนเดียวโดยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่ผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คุณเคยเห็นหรือรู้สึกว่าวิญญาณของภคินียังไม่ไปไหนผมยังจำได้ดีถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วเมื่อ20ปีก่อนภคินีนั่งดีดเปียโนอยู่ในห้องนี้ภคินีนั่งเก็บจันกระเพาะอยู่ที่โน่นเสียงหัวเราะแจ่มใสเสียงตะโกนเรียกคุณน้าเสียงอะไรต่ออะไรทุกอย่างความตายของภคินีเพียงแต่จะเป็นการเกิดใหม่อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทุกปรมาณูของอากาศที่ผมหายใจเข้าออกเต็มไปด้วยภคินีทุกๆเงามืดของมุมห้องท้องสนามและตามใต้ต้นไม้ในสวนเต็มไปด้วยภคินีบอกคุณตรงๆคุณธำรงว่าตลอดเวลาที่อยู่กินด้วยกันมาก่อนหน้าที่เขาจะหนีจากชีวิตที่ชั่วช้าสารเลวของผมกลับมาหาคุณผมไม่เคยมีเวลาได้อยู่กับภคินีแต่ลำพังจนวินาทีเดียวภคินีไม่ได้หนีจากคุณตามผมไปคนเดียวเขาพาเอาจิรเวทไปด้วยเขาหันไปหาภาพที่ผนังห้องรับแขกภาพนั้นอีกครั้งจากเบื้องหลังชายชราเห็นมือทั้งสองของเขากำแน่นกระดูกที่ขากรรไกรใต้แก้มที่ตอบขึ้นเป็นสันนเรนจะรู้สึกอย่างไรถ้าเพียงแต่เขาจะรู้ว่าถึงเขาจะตกที่นั่งอันเดียวกันเขาคิดอย่างขมขื่นและขบขันนเรนจะรู้สึกอย่างไรถ้าเพียงแต่เขาจะรู้ว่าถึงเขาก็ตกที่นั่งอันเดียวกันเขาคิดอย่างขมขื่นและขบขันเขาจะรู้สึกอย่างไรว่าในการสมรสระหว่างหล่อนกับเขาไม่เพียงแต่เขาจะแต่งงานกับหล่อนและจิรเวทเท่านั้นหากต่อมาเขาก็ต้องแต่งงานกับเธออีกด้วยความระทมขมขื่นเหล่านั้นอันตรธานไปสิ้นแล้วหรือหาไม่ได้แผลในหัวใจที่ชราแล้วอาจจะไม่ชอกช้ำรุนแรงเท่ากับหัวใจที่ยังหนุ่มแน่นแต่มันก็เป็นแผลและอาจลึกได้เท่ากับเรื้อรังแม้ประสาทและสมองที่เหนื่อยอ่อนจะไม่แหลมคมไวต่อความรู้สึกหรือกำหนดจดจำได้แม่นยำเท่ากับประสาทและสมองที่ยังกระชุ่มกระชวยก็มิใช่ว่าจะช่วยให้เราลืมง่ายเอาเสียทีเดียวตราบใดที่คนเรายังมีความทรงจำรำลึกอยู่จากนั้นเสียงนเรนก็เอ่ยขึ้นมาอีกโดยไม่หันหน้ามาในที่สุดคุณก็ชนะผมทุกอย่างคุณธำรงชนะจนกระทั่งความรักชนะ จนกระทั่งความไว้เนื้อเชื่อใจจากเขาเป็นครั้งสุดท้ายความไว้เนื้อเชื่อใจอาจจะเป็นได้แต่ความรักอากับกิริยาที่เต็มไปด้วยความมั่นคงซึ่งธำรงพยายามสำรวมเป็นปกติมาแต่ต้นสะทกสะท้านหวั่นไหวไปไม่มีประโยชน์อะไรที่ทั้งคู่จะมาตีหน้าหลอกกันอยู่เช่นนี้ธำรงคิดด้วยความลำบากยากใจมีประโยชน์อะไรที่จะมาปิดบังความจริงไว้จากนเรนว่าภักคินีมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของธำรงมากมายเกินไปกว่าเพียงร่างกายเท่านั้นเขามอบร่างกายให้กับธำรงด้วยความเร่งเร้าของวัยสาวและความรู้สึกระหว่างเพศเรียกร้องเมื่อทั้งคู่แรกแต่งงานกันภักคินีมอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับธำรงเพราะความสงสารและไร้ที่พึ่งเมื่อหนีจากนเรนกลับมาหาธำรงอีกครั้งแต่หัวใจของภักคินีก็ยังคงเป็นของนเรนตลอดมานเรนหัวใจของภักคินียังเป็นของนเรนตลอดมาธำรงคิดด้วยความดุเดือดอยู่ในใจจนเขาอยากจะสารภาพออกไปแก่ชายผู้อ่อนอาวุโสกว่าเช่นนั้นแต่ความไว้ตัวบางประการบังคับมิให้เอ่ยออกไปตรงๆได้เธออยากรู้ไหมนเรนว่าเมื่อภักคินีใกล้สิ้นใจเขาเรียกหาใครธำรงพยายามที่จะบังคับตัวบังคับเสียงอย่างที่สุดในขณะที่นเรนหันกลับมายืนเผชิญหน้าชายชราอยู่อย่างคนที่เหลือแต่คราบของชีวิตนอกจากดวงตาคู่เดียวเท่านั้นที่เต็มไปด้วยความฉงนสนเทศใจแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งแต่เรื่องก็ยังไม่จบนะคะเรื่องอีกยาวไกลเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านี่เป็นเนื้อหาบทแรกเท่านั้นนะคะครับแค่บทแรกมันทำให้เห็นความทุกข์ระทมความภูมิใจความแห้งโหยมันมีความรักความสิ้นหวังอิจฉาเกลียดชังครบไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าตกลงทั้งนเรนและธำรงเนี่ยใครชนะกันแน่ไม่แน่ใจอาจจะชนะในบางแง่มั้งน่าจะใช่นะครับแต่บางแง่มุมก็อาจจะผลัดกันเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะแต่ทั้งคู่เนี่ยรักคนคนเดียวกันครับคือรักภักคินีใครจะชนะนี่ผมว่าให้คนผู้ฟังตัดสินดีกว่าครับฟังไปเรื่อยๆไม่อยากจะตัดสินได้แล้วนะคะเพราะภักคินีไม่อยู่แล้วใช่ครับเราก็มาเป็นพยานของนเรนและธำรงกันละกันนะคะนเรนอ่อนอาวุโสกว่าก็คือพูดง่ายๆธำรงแก่กว่าแล้วก็นเรนก็อ่อนกว่าคือแก่กว่าในที่นี้ไม่ใช่แก่กว่าแค่แบบ 3-4 ปีนะแก่กว่าเยอะทีเดียวครับทั้งคู่เป็นสามีของภักคินีด้วยกันทั้งคู่ค่ะครับดราม่าตั้งแต่บทแรกเลยนะคะจริงๆก็บอกว่าสมกับเป็นมาลัยชูวินิตก็ได้นะครับอ่านแล้วแบบมันชวนให้อินอ่ะใช่แล้วก็ชวนให้ติดได้เลยนะแค่แบบว่าแค่บทแรกเท่านี้เองค่ะโหสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอย่ารอค่ะจนกว่าจะถึงตอนต่อไปนะคะอยากรู้ไหมคะว่าเมื่อภักคินีใกล้จะสิ้นใจเธอเรียกหาใครปูมาขนาดนี้นะครับมันจะต้องดราม่าสุดๆแน่ๆธำรงนี่เขาพยายามบังคับเสียงด้วยนะใช่แล้วจะบังคับทำไมอ่ะคงจะแบบว่าหนักปากไม่อยากพูดแต่จะพูดทำไมมันเมื่อมันเจ็บใจขนาดนี้เสียดแทงหัวใจสุดๆคุณผู้ฟังคะนี่คือนวนิยายแผ่นดินของเราโดยแม่อนงค่ะซึ่งในการพิมพ์ฉบับนี้นะคะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปลอค่ะจัดพิมพ์โดยได้รับอนุญาตจากกองทุนมาลัยชูพินิจ คณิษฐาชูพินิจณบางช้างค่ะซึ่งเป็นทายาทของครูมาลัยชูพินิจค่ะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นบทเริ่มต้นแผ่นดินของเราที่จะทำให้หลายคนนะคะได้ฟังอย่างสนุกสนานแล้วก็เรียนรู้ไปกับธำรงไปกับนเรนไปกับภักคินีในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตและบางทีอาจจะมีบริบททางด้านการเมืองอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง